แต่เรื่องราวนี้คุณผู้ชมฮะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนอนุบาลเนี่ยตกใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมพี่ก้อยครับเพราะว่ามีพ่อของเด็กอนุบาลคนหนึ่งครับหัวร้อนมากว่าลูกชายเนี่ยโดนเพื่อนในห้องแกล้งใช่ไหมถึงขนาดส่งไลน์บอกว่าเดี๋ยวจะขู่ไปกราดยิงที่โรงเรียนเลยทีเดียวนะถ้าลูกยังโดนแกล้งแบบนี้อีกอันนี้ก็หนักไปนะคะตามขั้นตอนคุณพ่อจะใช้วิธีการด้วยการบอกไปกับคุณครูถูกต้องแล้วก็ค่อยๆดูไปนะคะว่าครั้งที่1เป็นยังไงครั้งที่2เป็นยังไงครั้งที่3เป็นยังไงแต่วิธีการแบบนี้ไม่น่าจะใช่ละและแบบนี้มาขู่เป็นการขู่แบบเฮ้ยบางคนก็ตกใจอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันเคยเห็นเหตุกราดยิงในโรงเรียนมาก็หลายครั้งแล้วเหมือนกันครับเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกนะครับช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ที่มาบตาพุกจังหวัดระยองนะครับก็มาร้องนักข่าวบอกว่ามีพ่อของเด็กอนุบาลคนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจที่ลูกชายเขาถูกแกล้งถูกบูลลี่ในห้องคือเอาจริงๆเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กคนอื่นก็บอกว่าเอาเหมือนกับว่าเด็กมันก็เล่นกันตามภาษาเด็กนะแล้วที่สำคัญครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ของเด็กอนุบาลคนอื่นๆกลัวก็คือคุณพ่อของน้องคนนี้เนี่ยไลน์เข้ามาในกรุ๊ปไลน์ครับบอกว่าถ้าสมมติว่าเด็กนักเรียนคนอื่นเนี่ยยังมาแกล้งลูกชายเขาอีกเนี่ยเขาจะไปกราดยิงที่โรงเรียนเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่สนว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นครูหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่ไหนครับพอเห็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะหลายคนตกใจเพราะว่าปกติพวกโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีกรุ๊ปไลน์ของผู้ปกครองถูกไหมฮะพี่ก้อยก็ต้องมีของกรุ๊ปไลน์ของโรงเรียนของลูกเนาะเนี่ยเขาก็จะพูดคุยกันบางครั้งเขาก็จะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันแต่พอเจอข้อความแบบนี้เข้าไปช็อกอะอะไรเนี่ยคุณมันทำไมจะต้องรุนแรงอะไรขนาดนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนบอกว่าคือแบบนี้มันขู่กันแรงเกินไปคือเข้าใจอะบางทีเด็กอาจจะมีการเล่นกันแล้วก็มีการหยอกล้อกันแรงแต่มันไม่น่าจะขนาดนี้และเอาจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเด็กระดับชั้นอนุบาล1อนุบาล1นี่อายุประมาณกี่ขวบได้อ่ะ5ขวบอ่ะถ้าเต็มที่5ขวบ6ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอนุบาลน่ะแล้วคุณเป็นผู้ปกครองที่มีวุฒิภาวะจะไปโกรธเด็กอนุบาลมันก็ไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าใช่ครับย่าของน้องเรซินครับบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับน้องที่มีปัญหากับน้องอีกคนนึงที่พ่อเขาหัวร้อนเนี่ยจริงๆน้องคนนี้เป็นคนเรียบร้อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกคนก็เห็นว่าเหมือนเด็กก็เล่นกันเฉยๆทำไมพ่อของน้องภูผาถึงมาขู่กันแบบนี้คือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กคนอื่นๆพยายามอธิบายแต่พ่อของน้องภูผาเนี่ยไม่ฟังเกลี้ยกล่อมอย่างเดียวเลยครับเราจะสังเกตเห็นข้อความในไลน์เนี่ยก็จะพูดทํานองเหมือนกับว่าขู่อ่ะประมาณว่าถ้าสมมติว่ายังไม่หยุดแกล้งลูกชายเค้าเนี่ยเค้าจะทําอะไรบางอย่างแล้วก็มีข้อความนึงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอก็คือเหมือนกับว่าขู่บอกว่าจะมากราดยิงที่โรงเรียนน่ะนะฮะเรื่องนี้นะครับไปถึงทางผอ.โรงเรียนแล้วนะครับผอ.สมพรสุดสุวรรณเนี่ยก็บอกว่าครับพอได้รับเรื่องแล้วนะครับก็เชิญผู้ปกครองของเด็ก2ฝ่ายเนี่ยนะครับเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับแต่วันนี้เพื่อความสบายใจของทุกๆคนผอ.ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.ห้วยโป่งเป็นหลักฐานไว้นะครับบอกว่าอ่ะก็มันมีเรื่องที่โรงเรียนจริงๆนะถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยพ่อของน้องภูผาไปก่อเหตุอะไรเนี่ยตำรวจจะได้รู้ก่อนแล้วก็จะได้เตรียมการได้ทันนะครับค่ะทางด้านคดีกันบ้างพี่ก้อยคุณผู้ชมครับพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์ทับแสงผู้กำกับของสภ.ห้วยโป่งเนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนนะครับทั้งทางโรงเรียนเองแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยสรุปได้ว่าเป็นปัญหาของเด็ก2คนเอาจริงๆเด็กอนุบาล1นะก็เป็นวัยซุกซนอยู่แต่มีการเล่นกันเนี่ยแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางทีไปดูพวกละครดูหนังเยอะแล้วก็ไปเก็บคำพูดอะไรบางอย่างมาหรือแม้กระทั่งการพูดคุยอยู่ในบ้านบางบ้านเนี่ยอาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการบูลลี่อย่างคุณผู้ชมเนี่ยเสนอความคิดเห็นมาแล้วก็บอกกันบอกว่าเอ้ยการบูลลี่ไม่ใช่การเล่นนะมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็จริงนะคะแต่เชื่อได้ว่าเด็กระดับชั้นอนุบาลหนึ่งยังสามารถที่จะสอนได้ใช่ครับคือบางครั้งการบูลลี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการทำให้ร่างกายเจ็บแต่มันทำให้จิตใจเนี่ยของเด็กเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกแบบว่าสุดท้ายอาจจะเป็นปมด้อยของเด็กคนนั้นเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมฮะอย่างเช่นว่าล้อว่าโอ๊ยอีดำคนนี้อ้วนจังเลยทำไมเธอดูแบบว่าดูแคร์อะไรประมาณแบบนั้นไม่ควรจะไปบูลลี่กันละกันนะคะโดยเฉพาะสรีระแล้วก็รูปร่างสุดท้ายครับโรงเรียนบอกว่าอ่ะก็คุยไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางตำรวจบอกว่ามันยังไม่จบนะเพราะว่าการที่คุณครูแบบนี้คุณก็มีความผิดนะตำรวจเลยแจ้งข้อหาพ่อของน้องภูผาครับ
ฐานที่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวแล้วก็ปรับไป 5,000 บาทก็ว่ากล่าวตักเตือนแล้วนะครับบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะถ้าทำรอบหน้าตำรวจคงจะไม่แจ้งข้อหาเบาๆแบบนี้นะครับค่ะค่อยๆคุยแล้วกันนะคะ